ในเมนูหลักก็จะสามารถปรับเปลี่ยนการจัดเรียงในรูปแบบต่างๆได้มีฟังก์ชันการค้นหาแอปพลิเคชันตามคีย์เวิร์ดสามารถสลับตำแหน่งของไอคอนของแต่ละแอปพลิเคชันได้อย่างอิสระสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเมนูให้เป็นแบบรายการได้มีการจัดเรียงลำดับตามตัวอักษรและสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ได้ความลื่นไหลของการประมวลผลนั้นถือว่าทำออกมาได้ดีไม่มีอาการสะดุดด้วย CPU ระดับ1 GHz และระบบปฏิบัติการ Symbian Bell นั่นเองเมื่อกดค้างที่ปุ่มเมนูเอาไว้ก็จะเห็นรายการของแอปพลิเคชันที่เปิดค้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเราสามารถเปิดขึ้นมาใช้งานรวมถึงสามารถปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของ Nokia 700นั้นรองรับการแสดงผลไฟล์แฟลชรองรับการซูมย่อขยายแบบพิมพ์ทูซูมซึ่งก็มีการทำงานที่รวดเร็วในระดับหนึ่งสามารถแสดงผลข้อความภาษาไทยและสามารถกดลิงก์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำส่วนความเร็วของการดาวน์โหลดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่สำหรับหน้าเว็บไซต์ขนาดใหญ่นั้นก็สามารถแสดงผลได้ดีแต่การตอบสนองนั้นอาจจะหน่วงอยู่เล็กน้อยโดยเฉพาะหน้าเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดหรือลูกเล่นเยอะอย่างไรก็ตามโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ดีและเมื่ออิงเครื่องในแนวนอนหน้าเว็บไซต์ก็จะแสดงผลในแนวนอนให้โดยอัตโนมัติมีฟังก์ชันการทำงานที่ค่อนข้างหลากหลายมีการตั้งค่าการใช้งานทั่วไปการตั้งค่าเพจการตั้งค่าส่วนตัวรองรับการเปิดใช้งานหลายหน้าต่างพร้อมๆกันและแน่นอนว่าเราสามารถเก็บบันทึกเว็บไซต์ที่เราชื่นชอบเอาไว้ได้การค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆก็ทำได้ผ่านทาง OV Store หรือ Nokia Store นั่นเองซึ่งก็มีแอปพลิเคชันต่างๆให้เลือกดาวน์โหลดมากมายโดยแบ่งออกเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปโดยมีทั้งแบบที่ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีดาวน์โหลดแบบต้องเสียเงินและแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดนอกจากแอปพลิเคชันทั่วไปแล้วก็จะมีเกมต่างๆซึ่งก็เช่นเดียวกันคือมีทั้งแบบดาวน์โหลดได้ฟรีและดาวน์โหลดแบบต้องเสียเงินส่วนหมวดหมู่นอกจากนี้ก็จะเป็นเสียงและวิดีโอรวมไปถึงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปรับตั้งค่าต่างๆโปรแกรมแผนที่ของโนเกียนั้นถือว่ามีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสำหรับการใช้งานในโนเกีย700นั้นก็จะมีการทำงานที่รวดเร็วลื่นไหลสามารถดูได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับการซูมย่อขยายแบบพิมพ์ทูซูมรองรับการแสดงผลแบบภาพดาวเทียมแสดงแผนที่แบบภูมิประเทศ
การแสดงผลแบบ3มิติซึ่งการแสดงผลแบบนี้ก็อาจจะมีอาการหน่วงอยู่เล็กน้อยมีหมวกแบบกลางคืนมีฟังก์ชันการค้นหาสถานที่ตามคีย์เวิร์ดและตามประเภทของสถานที่เช่นในประเภทกินดื่มก็จะมีร้านกินดื่มต่างๆที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดแสดงให้เห็นโดยสามารถกดเข้าไปดูแผนที่และสั่งให้เครื่องนำทางให้เราได้ทันทีนอกจากนั้นในเมนูหลักก็จะมีการเช็คอินสถานที่โปรดการขับรถการเดินการอัปเดตสภาพอากาศและบริการเพิ่มเติมอื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Lonely Planet Hungry Go Away Trip Advisor Insight GuideMap Reporter City Seek และ Event Seek เป็นต้นสำหรับการแสดงผลในแผนที่นั้นหากเป็นสถานที่ที่สำคัญในประเทศไทยหรือในกรุงเทพมหานครก็จะสามารถแสดงสถานที่นั้นๆแบบ3มิติสมจริงได้โดยจะเห็นว่าเป็นรูปตึกหรืออาคารต่างๆที่จำลองมาจากสถานที่นั้นจริงๆซึ่งเราสามารถเห็นได้ทั้งในโหมดการแสดงผลแผนที่แบบ2มิติและการแสดงผลแผนที่แบบ3มิติส่วนการประมวลผลก็อาจจะหนุ่มเล็กน้อยด้วยรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองโปรแกรมแกลเลอรี่ของ Nokia 700นั้นก็ดูเรียบง่ายดังที่เห็นนี้แต่ก็ทำให้มีการใช้งานที่ง่ายและทำงานได้รวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าสามารถรองรับการซูมย่อขยายแบบพินทูซูมได้รองรับการดูรูปภาพในแนวนอนมีฟังก์ชันการแสดงภาพแบบสไลด์โชว์มีฟังก์ชันสำหรับการตกแต่งแก้ไขรูปภาพซึ่งดูแล้วก็จะมีเครื่องมือให้เลือกใช้ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวเราสามารถแชร์รูปภาพในเครื่องของเราผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook หรือ Twitter ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติม